ครับวันนี้เจอกับโอ๊คเรียลไทม์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวร้านแม็กแฮกซูเปอร์ไบค์กันนะครับว่าในร้านมีอะไรบ้างตามมาเลยครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่ Mac Tech Superbike นะครับอันนี้คือเจ๊บอลลูนนะครับพี่สาวผมเองพี่สาวสวัสดีครับผมครับตอนนี้ Mac Tech เอาที่ตั้งก่อนดีกว่าที่ตั้งเราอยู่ตรงไหนกันครับที่ตั้ง Mac Tech อยู่ที่ซอยเพชรเกษม94นะคะแล้ว Mac Tech นี้เรามีสินค้าอะไรให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าของ Mac Tech ผมมีเยอะมากเลยอย่าง Big Bike เราที่สำคัญต้องใช้แล้วต้องมีดีกว่าเนาะนะสุดนี้ก็คือกระล้มตรงนี้เลยครับรุ่น Z900 นะคะซึ่ง Big Bike ทุกคันนี้ต้องมีนะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเซฟตี้นะคะในการเกิดอุบัติเหตุนะคะอันนี้เป็นหัวซุปเปอร์ลีนแท้นะคะมันก็จะช่วยปกป้องรถเราเวลาเกิดการล้มเกิดการสไลด์จากอุบัติเหตุอะค่ะแล้วความสำคัญของการล้มนี่คือยังไงครับก็ความการล้มความสำคัญของการล้มก็คือก็ในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุว่าจะเป็นการเตะขาตั้งอย่างที่ตัวเราเคยเจอเคยประสบเองก็คือการเตะขาตั้งที่ไม่สุดก็ทำให้รถล้มแปะตัวกันล้มเนี่ยครับจะช่วยรองรับนะคะแรงกระแทกช่วยเซฟตี้แฟริ่งของเราแข้งเครื่องของเราซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แค่เพียงความสวยงามแต่การล้มนี่ยังช่วยรับแรงกระแทกแนะนำเลยว่ารถทุกคันต้องมีนะคะแล้วพูดถึงเรามีกันล้มตัวกันล้มเนี่ยเรามีของรุ่นอะไรบ้างครับอ๋อกันล้ม Mac Tech ตอนนี้เราใช้คำว่าเรามีเกือบทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น R3 นะคะจะเป็นประมาณนี้เป็น R3 รุ่น R3 นะคะงานกันล้มนี่มันต้องเป็นตรงรุ่นนะคะไม่งั้นมันใช้ด้วยกันไม่ได้เนาะแล้วก็เป็น R15 นะคะแต่ละรุ่นก็จะมีแป้นยึดข้างล่างไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็รุ่นCBR650 นะคะวันนี้ครับผมสีสันก็มีเยอะแยะให้ลูกค้าได้เลือกเลยใช่ไหมครับเนี่ยการล้มเรามีสีสันค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะแต่ละรุ่นนะคะอย่างน้อยก็มี3สีขึ้นไปดำแดงทองนี่คือสีปกติรุ่นอื่นอย่างตัวนี้เป็นนินจา650ก็จะมีสีน้ำเงินมาด้วยนะคะแล้วก็สีเทาด้วยก็ผลิตตามสีรถที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปอะค่ะคือผลิตสีออกมาตามรถที่ออกจากศูนย์มาเลยครับผมศูนย์มีสีไหนเราก็มีกันล้มสีนั้นรองรับลูกค้าครับครับผมแล้วทีนี้เห็นเขาบอกกันว่าแม็กแห่งนี้ไม่ได้มีแค่กันล้มอย่างเดียวคือเห็นว่าสินค้าขายดีเห็นคนเขาพูดกันตามท้องตลาดก็มีพวกไก่หม้อน้ำอะไรนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างนี้มามุมนี้ก็เป็นสินค้าขายดีของแม็กเทคก็คือกัดหม้อน้ำครับกัดหม้อน้ำจะอยู่มุมนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่น Z650 ปี2017 Ninja 650 2017อันนี้คือ Z900 นะคะต้องใช้คำว่ารถตลาดเกือบทุกรุ่นนะคะเรามีเกือบทุกรุ่นเลยนี่ก็เป็น Ninja 300นะคะแล้วมาใหม่ล่าสุดก็เป็นตัว Ninja 400นะคะ2017แล้วก็ R15 2017นี่คือรถตัวใหม่ล่าสุดที่เราก็มีกัดหม้อน้ำแล้วนะคะกัดหม้อน้ำนี่ไม่ทราบว่าใช้เป็นวัสดุผลิตจากอะไรครับเป็นสแตนเลสเกรด304แท้ค่ะไม่เป็นสนิม 100% นะคะแล้วสินค้าของ Mac Tech ที่เป็นเรียกว่าทีเด็ดของ Mac Tech อ่ะเรามีอะไรบ้างครับตอนนี้สินค้าที่เป็นเรียกว่าเป็นทีเด็ดของ Mac Tech เลยก็จะเป็นตัวท้ายสั้นแม่เหล็กพับได้นะคะแล้วก็ตัวงานเพียวคาร์บอนครอบถังที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่แบบคอสสุดๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคาร์บอนครอบถังนะคะงาน Mac Tech มีข้อดีตรงที่มีความบางเพียง 0.4 เท่านั้นนะคะเรียกว่าบางที่สุดในตลาดก็ว่าได้นะคะเป็นงานเพียวคาร์บอนนี่สำหรับรุ่น S1000R ค่ะ S1000R S1000R ใช้ได้หมดค่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว R1M ค่ะก็เป็นงานครอบถังเหมือนกันดูความบางนะคะจะบางมากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกว่าขายดีมากๆเพราะว่ามีรถที่เยอะมากๆเลยเป็น Honda CBR650 ค่ะเป็นตัวครอบถังน้ำมันตรงรุ่นก็เป็นงานเพียวคาร์บอนจากทาง Mac Tech เหมือนกันค่ะนี่ค่ะทีนี้ผมก็ได้ยินมานานแล้วเพราะตัวผมเองก็เล่น Big Bike ทีนี้เราได้ยินมาว่า Mac Tech อ่ะไม้ตายไม้เด็ดของ Mac Tech เนี่ยก็คือเป็นไทสันแม่เหล็กถูกมั้ยครับใช่ครับผมทีนี้ผมอยากจะเห็นตัว
เป็นของไทสันแม่เหล็กตัวเป็นของไทสันแม่เหล็กตัวเปิดตัวรุ่นแรกจะเป็นไทสันพับได้แม่เหล็กตัว V1 นะคะV1 แล้วตอนนี้มีกี่เจเนเรชันแล้วครับตอนนี้มี V1 V2 V3 นะคะอย่าง V1 เราจะแจ้งก่อนเลยว่าเป็นตัวแรกเลยที่ Maxtec ได้ผลิตออกมานะคะเป็นตัว V1 ก็คือจะติดไทสันได้ปกตินะคะพับเข้าออกได้มีไฟ LED 2ป้ายให้นะคะแต่ว่าติดหูไฟเลี้ยวเดิมหูไฟเลี้ยวแต่งไม่ได้เราก็เลยมีการพัฒนา V2 ออกมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าโดยการจะเพิ่มขนาดแม่เหล็กที่เยอะขึ้นนะคะขนาดแม่เหล็กที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มีหูไฟเลี้ยวเพื่อให้ลูกค้าใส่ไฟเลี้ยวเดิมแล้วไฟเลี้ยวแต่งได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าใส่ไฟเลี้ยวเดิมไฟเลี้ยวแต่งมันเกะกะเพราะมันจะยื่นออกมาใช่ไหมเราก็นี่ค่ะมิกใส่ไฟตาแมวอ๋อนี่ก็มิกกับไฟตาแมวใช่ค่ะเป็นไฟเลี้ยวในตัวแล้วมีความสว่างมากๆนะคะครับนี่ครับครับผมอันนี้แล้วพูดถึงค่าตัวนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับค่าตัวอันนี้อยู่ที่ 1,390 บาทค่ะตัว V1 จะอยู่ที่ราคา 1,290 บาทแล้วพูดถึงถ้าอย่างนี้ใส่สามารถใส่กันรุ่นไหนได้บ้างครับตรงนี้นะคะข้อดีของไทสัน Maxtec เนี่ยตัวพับได้คือเราจะสล็อตรูไว้ให้แล้วเพื่อให้ช่างของแต่ละร้านค้านะคะได้เลื่อนรูสล็อตเนี่ยค่ะใช้น็อตเลื่อนหาใส่ได้เลยว่าจะใส่รุ่นไหนต้องยอมรับว่านี่มันเป็นการพัฒนาของเราจริงๆแล้วเป็นเจ้าแรกที่ทำรูสล็อตไว้เพื่อรองรับรถในตลาดประมาณ 90% ประมาณว่าใส่ได้แทบจะทุกรุ่นใช่ครับผมเราไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยมีตรงรุ่นคือจริงๆแล้วตัวไทสันเนี่ยมันไม่มีอะไรต่างที่แตกต่างกันนะคะคือวัสดุเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันใช่ค่ะทุกอย่างแต่พอตัวเป็นตัว V3 ปุ๊บเราก็เพิ่มนี่มาไฟก้อนของเราเป็นงาน CNC นะคะขึ้นทีละ1ก้อนนะคะครับผมแล้วก็เป็นไฟ LED นี่ค่ะก็คือเป็นไฟ2ป้ายเหมือนกันแต่ว่าใช่เราพัฒนา V3 มาเป็นไฟก้อนใช่ครับผมข้อดีของมันก็คือสามารถกันน้ำได้ 100% นะครับอย่างไม่เหมือนอย่างนี้นะครับก็คือเป็นไฟที่แปะไว้เลยแต่นี้ก็จะเป็นไฟก้อนที่แปะเข้าไปแทนตัวเนี้ยอ๋อก็คือเข้ามาแทนตัวนี้ใช่ครับผมก็คุณสมบัติก็คือใช้เป็นไฟ2ป้ายทะเบียนเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะกันน้ำได้ 100% ก็จะมีข้อดีกว่าตัวนี้ค่าตัวนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีก100บาทก็คือราคา 1,490 บาท490บาทครับผมแต่แนะนำลูกค้านิดนึงนะคะว่าไทสันเนี่ยตัวไทสันแม่เหล็กมันก็มีข้อเสียของมันก็คือห้ามลูกค้าไปใช้กับป้ายที่เป็นป้ายอัดกรอบนะคะไปอัดกรอบอะคริลิกอัดกรอบอะไรมาก็แล้วแต่ซึ่งมันจะมีความหนักซึ่งเราไม่แนะนำอย่างนั้นเราแนะนำให้ลูกค้าไปใช้ไทสันตรงรุ่นดีกว่าเพราะเนื่องด้วยไทสันแม็กเทคมันจะมีการขยับเข้าขยับออกตลอดเวลาใช่แล้วรถบิ๊กไบค์เวลาขี่ตามทางท้องถนนเนี่ยบางทีก็ตกหลุมบ้างอะไรบ้างแล้วมันมีความเร็วก็เลยแนะนำให้ถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่ป้ายอัดกรอบหรือป้ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปใส่ไทสันตรงรุ่นดีกว่านะคะอย่างไทสันพับได้เราไม่แนะนำกับป้ายแต่งดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมให้แนะนำให้ใส่ป้ายเดิมของเราเลยครับครับเจ๊แล้วพูดถึงกรณีของลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้าหรือว่าสินค้ามีปัญหาในระหว่างการไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าการตั้งเงี้ยเราจะมีวิธีในการดูแลลูกค้ายังไงบ้างครับในกรณีที่สินค้าที่ทางเราส่งไปแล้วมีปัญหาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเกิดจากการขนส่งหรือว่าเกิดจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเรารับผิดชอบให้นะคะโดยการถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดก็แค่ถ่ายรูปสินค้านะคะส่งมาให้เราเดี๋ยวเราก็จะจัดเคลมสินค้าตัวใหม่ไปให้ทันทีนะคะครับผมไม่ว่าในกรณีจะเกิดขึ้นจากการใช้งานนะคะใช้งานไปสักพักไฟดับไฟไม่ติดแล้วครับเจ๊แม่เหล็กมันเกิดดูดไม่ค่อยติดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะดูแลให้ครับผมครับแล้วอย่างนี้ผมมีรถอยู่ที่บ้านคันหนึ่งเป็นพวกตระกูล CBR650F อะครับแล้วอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะใส่ได้ป่ะโอ้ตัวนี้สบายมากครับเราต้องยอมรับว่าไอ้ตัวไอ้รถ CBR650 เนี่ยเราต้องใช้คำพูดว่าเป็นรถที่ตลาดใหญ่จริงๆนะคะไม่ว่าจะทำตัวไหนมาไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนกับหม้อน้ำกันลมเนี่ยคือยอดผลิตเยอะมากครับ อย่างไทสันตัวนี้นะคะเราต้องใช้คำพูดว่าเราใส่กับ Honda CBR650 เยอะมากแล้วบ่อยมากครับผม ใส่ได้เลยครับใส่ง่ายมาก นะคะตัวช่างนี้จะใส่บ่อยมากใส่ง่ายมากๆครับผม ก็คือก็เหมือนเดิมครับถอดไทสันมาเอานี่ไปแปะแล้ว
มันจะมองเห็นเลยว่ารูน็อตอยู่ตรงไหนก็สล็อตขาได้เลยครับผมครับผมแล้วในอุปกรณ์ของไททันแมทกล่องนึงเนี่ยเรามีอะไรให้บ้างเราก็จะมีนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าไม้ไอติม1อันนะคะเอาไว้เนี่ยเป็นประมาณไหนเดี๋ยวลูกมองนี่ก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันอยู่ในห่อเนาะเจ๊ก็จะแพ็คไปให้อันนี้เรียกว่าไม้ไอติมใช่ไหมครับใช่ครับผมคือภาษาเราเรียกไม้ไอติมอะนะ uh-huh. เอาไว้รองอ๋อเป็นตัวรองอีกทีนึงใช่ครับผมบางครั้งมันอาจจะลึกไปตื้นไปก็ใช้ไม้ไอติมตัวนี้ค่ะรองหลักอีกทีแล้วเป็นการยึดล็อกน็อตด้วยครับครับผมครับแล้วพูดถึงกรณีของถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วถามหาถึงตัวแทนแม็กเทคแม็กเทคได้มีการเปิดรับตัวแทนอะไรบ้างไหมครับคือจริงๆเราต้องบอกว่าตัวแทนแม็กเทคตอนนี้เยอะมากนะคะเรากระจายสินค้าออกต่างจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยเยอะมากแต่บางครั้งณร้านค้านั้นอาจจะไม่ได้สื่อออกสื่อมากมายนะคะก็ให้ติดต่อมาทางหน้าเพจของ Magtech ก็ได้หรือโทรมาสอบถามเจ๊ก็ได้ว่าเอ้ยเจ๊ครับผมอยู่เชียงใหม่เจ๊มีตัวแทนที่เชียงใหม่ไหมอยู่อุดรมีไหมชลบุรีมีไหมเดี๋ยวเจ๊จะบอกให้ครับจะได้แบบบางครั้งลูกค้าซื้อไปมันก็ติดตั้งลำบากครับผมถ้าเกิดลูกค้าเป็นผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นช่างครับเราก็จะแนะนำร้านค้าตัวแทนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไปติดตั้งนะที่นั่นเลยดีกว่าครับผมครับผมบแล้วทีนี้อยากให้ทิ้งช่องทางการติดต่อ Magtech ทั่วไปหน่อยครับว่าเรามีช่องทางไหนกันบ้างครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็มีหน้าเพจนะคะเป็นเพจของ Magtech ทั่วไป Factory ครับผมคือสะกด Magtech ทั่วไป Factory เลยใช่ครับใช่ครับผมถูกต้องครับแล้วก็หรือว่าโทรมาหาเจ๊ก็ได้นะครับบอกเบอร์หน่อยครับ098ครับ271-5978ครับโทรหาเจ๊สายตรงเลยก็ได้ครับผมครับผมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ๊บอลลูนมากนะครับที่ให้เราได้มาบุกร้านของ Magtech Tool Bike กันนะครับครับผมขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวผมขอตัวไปดูรถแต่งเห็นหน้าร้านมีรถแต่งเยอะแยะเลยอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวให้น้องคนนึงแนะนำดีกว่าเพราะรถเขาเนี่ยเรียกว่าใช้ของแต่ง Magtech ที่มีอยู่จริงๆในรุ่น Z800 นะคะเดี๋ยวให้น้องสีนะคะพาไปชมรถที่เขาแต่งแล้วกันเนาะครับผมครับผมอันนี้เราจะไปดูรถแต่งกันบ้างนะพี่นะเดี๋ยวในจังหวัดครับอันนี้คือพี่ตีนะครับพี่ตีสวัสดีครับใช่ของตัวแทนร้านเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับผมและอ่ะคันแรกนี้กับรุ่นนินจานินจา650ครับคันนี้มีอะไรแต่งบ้างครับตัวนี้ครับเป็นนินจา650ปี2017นะครับแต่ของแต่งเนี่ยสามารถใช้ตั้งแต่ปี2017กับ2018ได้นะครับชิลของ Magtech นะครับตัวนี้เป็นดำด้านนะครับผมชิลจะมี2อย่างด้วยกันเป็นดำด้านกับเป็นตัวเคฟลาร์นะครับผมลูกกระจกเรามีด้วยกันประมาณ4แบบด้วยกันนะครับ7สีนะครับแล้วก็เป็นน็อตทั้งไทเทนและน็อตสีทองนะครับผมส่วนดูต่อไปครับตอนนี้เป็นฝาปิดปั๊มฝาปิดปั๊มเป็นของ Magtech เหมือนกันนะครับนี่ฮะมีหลายสีนะครับอันนี้ฝาปิดปั๊มพูดถึงราคาอยู่ที่590ครับแล้วก็ดำทองเงินแล้วก็สีน้ำเงินนะครับครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนเป็นงานเพียวคาร์บอนของ Magtech นะครับอันนี้เป็นตัวแทบจะชูโรงของ Magtech ได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าบางที่สุดแล้วนะครับสำหรับในคาร์บอนในตลาดตอนนี้ครับผมบางเพียง 0.4 มิลเท่านั้นนะครับจะแนบติดกับตัวถังไปเลยนะครับฝาถังอันนี้คืองานใหม่เลยอ๋อนี่คืองานใหม่เลยใช่ตัวนี้คืองานใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เลยครับแล้วมีด้านนี้เป็นตัวงานดิฟฟิล์มครับผมเรียกว่าเป็นตัวครอบเครื่องดีกว่าจะมี2ชิ้นด้วยกันครับ2ชิ้นนี้แล้วก็ซ้ายขวาล้วงหมด4ชิ้นครับผมอันนี้การล้มมีทั้งหมดสามอันนะครับการล้มผมขอพรีเซนต์การล้มกลางก่อนนะครับตัวนี้ครับการล้มกลางนะครับแล้วก็การล้มล้อหน้านี่ล้อหน้าอันนี้ครับการล้มล้อหน้าแล้วก็การล้มล้อหลังด้านนี้ครับการล้มล้อหลังอันนี้เลยถ้าซื้อแล้วนะครับจะมีตัวร้อยแกนสวิงอาร์มตัวนี้นะครับอีก1ตัวเรียกว่าเป็นตัวแถมก็ได้เราจะขายเป็นเซ็ตกันเลยใช่ครับผมถ้าเป็นร้อยเหมือนกันตัวนี้เป็นฝาปิดปั๊มเหมือนกันนะฮะเหมือนตัวนินจานะครับใช้ด้วยกันได้หมดนะฮะเป็นของคาวาซากิก็ได้ใช้ตัวฝาปิดปั๊มตัวนี้มีแกนกันล้มล้อหน้านะครับผมนะฮะตัว Z800 แกนกันล้มกลางครับอันนี้แกนกันล้มกลางครับกันหม้อน้ำของ Magtech ครับผม
กันหม้อน้ำของ MacTech แล้วก็เป็นตัวคาร์บอนเหมือนกันครับผมคาร์บอนแล้วก็จะมียางกันลื่นครับยางกันลื่นยางกันลื่นข้างถังของ MacTech เหมือนกันครับอันนี้ประมาณนี้เราไปดูคันสุดท้ายดีกว่าครับที่แม่60น่ะเปิดตัวได้ชิลกันเลยนะเป็นชิลตัวงานเป็นงานดิฟฟิล์มครับเป็นรายงานเคปล่านะครับผมนะครับแล้วก็มีที่อุดรูกระจกอุดรูกระจกเนี่ยเรามีหลายแบบมากนะครับของ CBR ไม่แพงเลยเพียงแค่แบบ 1,990 บาทอ๋อ 1,990 บาทใช่ทั้งมีทั้งตัวด้านจะเหมือนตัวนินจาเมื่อกี้จะเป็นด้าน 1,990 บาทเหมือนกันนะครับก็อันนี้มาดูฝาปิดปั๊มครับตัวนี้มันจะไม่เหมือนตัวคาวานะแต่เป็นของ MacTech เหมือนกันนะครับสีก็เหมือนกันนะมีครบทุกสีนะครับอยากให้ลูกค้าเนี่ยที่สนใจตัวงานเปียวคาร์บอนของ CBR เนี่ยตอนนี้เป็นแทบจะขายดีที่สุดแล้วของ CBR นะครับแล้วกันล้มกลางเห็นเขาบอกว่ามี2แบบใช่มั้ยครับของตัวรุ่นนี้ใช่ครับจะมี2แบบจะมีเป็นแกนเดียวแกนเดียวกับเป็นมีขาที่ติดกับแขนครับตัว3ขาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,990 ตัวแกนเดียว 1,590 1,590 ใช่ก็จะต่างกันแล้วก็อันนี้ตัวเด็ดเลยของทางร้านอีกอันนึงครับท่อครับท่อปูนะครับ CBR 650 CBR 650กับ CB 650นะครับแล้วก็นินจา650เนี่ยเป็นท่อปูหมดเลยนะครับของทางร้านนะครับนี่นะครับตั้งแต่คอเลยครับยันปลายหมดเลยแต่คอยันปลายครับผมครับก็ของแต่งนะครับก็จะประมาณเท่านี้ครับของ MacTech นะครับผมครับผมแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติแฟนๆเขาอยากรู้ว่าเราจะเอารถติดตั้งกับตัวแทนยังไงอย่างเงี้ยในฐานะที่พี่เป็นตัวแทนคนหนึ่งของ MacTech อะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยเป็นตัวแทนในเพจของ Infinity นะครับก็ขายของแบรนด์ MacTech ทุกตัวเหมือนกันแต่เปิดในเพจของInfinity นะครับใช่เป็นแบรนด์ของ Infinity เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เป็นของ MacTech แล้วออกจากตัวแทนเนี่ยไม่ว่าจะท่านไหนก็ตามนะครับหรือแฟนเพจไหนก็ตามที่เป็นของ MacTech เนี่ยสินค้าเรารับประกันหมดนะครับเหมือนกับที่เจบรุนได้กล่าวไว้ตอนใช่ถูกต้องก็คือสินค้าเนี่ยของ MacTech เนี่ยรับรองว่าเรารับประกันครับไม่ว่าจะออกจากตัวแทนไหนก็ตามครับผมครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ MacTech Tool Bike ที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปที่ไหนกันรอติดตามกับ Real Time นะครับที่นี่แค่ที่เดียวเท่านั้น